สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTH อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องรักในลอยลวงทางช่อง7 HD ละครแนวโรแมนติกดราม่าสืบสวนสอบสวนผลงานจากค่ายปรากฏการณ์ดีเป็นการจับคู่เคมีใหม่ที่ได้พระเอกสายดราม่าอย่างแบงค์อาทิตย์ประกบคู่กับนางเอกสาวแอนนากรึกรวมด้วยบอมพงศกรและจีนเชอร์ตินราเป็นเรื่องราวของรำระดาเด็กสาวที่พยายามตามหาอดีตของตัวเองหลังจากที่เธอได้รับการอุปการะจากศักดิ์สิทธิ์หัวเรือใหญ่ของครอบครัวอัศนมนตรีเจ้าของธุรกิจน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศให้เข้ามาอยู่ในบ้านอัศนมนตรีในฐานะลูกสาวรำระดารับรู้มาตลอดว่าตนเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายในอุบัติเหตุไฟไหม้เมื่อ10กว่าปีก่อนจนทำให้เธอสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้ามาดูแลให้เธอมีที่อยู่ที่กินได้เรียนหนังสือภายใต้การดูแลของแม่ชื่นอดีตแม่บ้านของอัศนมนตรีจนเรียนจบและได้เป็นช่างภาพอิสระด้วยงานช่างภาพนี้เองทำให้เธอได้พบกับผู้ชาย2คนคนแรกเป็นคนที่ช่วยเธอจากคนร้ายในระหว่างการทำงานนาสิทธิ์อัศนมนตรีลูกชายคนเดียวของศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเพราะคิดว่าพ่อเป็นต้นเหตุที่ทำให้เนรีแม่ของเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจจากการไม่ซื่อสัตย์และนอกใจเนรีกับศักดิ์สิทธิ์แยกกันอยู่แต่ทั้งคู่ไม่ยอมหย่าขาดจากกันเพราะปัญหามรดกและทรัพย์สินที่ตกลงกันไม่ได้ในรีพยายามให้นาสิทธิ์เข้าไปครอบครองบริษัทอัศนมนตรีแต่ดูเหมือนศักดิ์สิทธิ์กับชิดจันทร์เลขาคนสนิทของศักดิ์สิทธิ์จะล่วงรู้แผนการนี้ส่วนผู้ชายคนที่สองคือขนุษย์เถาศาสตรานนท์เป็นคนที่ช่วยรำพาไม่ให้ถูกรถชนขนุษย์เป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้แสนอบอุ่นที่ต่อมาได้เข้ามาทำงานในบริษัทอัศนมนตรีโดยการชักชวนของคณิษฐาเลขาของนาสิทธิ์เมื่อรำระดาตัดสินใจตามหาความจริงว่าอดีตของตัวเองเป็นยังไงกันแน่การตายของพ่อและแม่ตัวเองเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมมีใครอยู่เบื้องหลังการตายหรือไม่และนั่นทำให้เธอพบความผิดปกติทั้งจากคำบอกเล่าและความทรงจำอันเลือนลางของเธอมีเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยเธอได้ก็คือชูกรินหัวหน้าแม่บ้านของอัศนมนตรีที่เป็นเพื่อนสนิทของพาดแม่ของรำระดาและที่สำคัญชูกรินยังรู้รายละเอียดของเหตุการณ์ในอดีตว่าศักดิ์สิทธิ์เคยประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมจนต้องอยู่ในการดูแลของรองพ่อของรำระดาด้วยชูกรินยังเล่ารายละเอียดเรื่องผาดกับรังรองเสียชีวิตในกองเพลิงส่วนตัวลำระดาก็ได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกการสาหัสมีเพียงสร้อยข้อมือที่ติดตัวเพียงเส้นเดียวที่ยืนยันตัวตนของลำระดาแต่ยิ่งสืบยิ่งค้นเธอยิ่งค้นพบความผิดปกติของเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรามกับเงาะผู้เป็นอาและอาสะพ้ายรวมถึงดูจีลูกพี่ลูกน้องกับยมคนงานในสวนและยังมีผีเด็กฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเธอในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งความทรงจำของเธอเริ่มปะติดปะต่อความจริงเริ่มปรากฏชัดรำระดาต้องช็อกไปกับเรื่องราวที่นำเธอไปสู่คำตอบว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่และอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมอำพรางครั้งนั้นติดตามชมกันได้ในละครเรื่องรักในรอยลวงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่อง 7 HD ออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่18กรกฎาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย